สวัสดีครับพบกับผมทาเวลบายทิกใน channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟตลิ่งชันนะฮะก็วันนี้ก็จะมาดักถ่ายขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ที่31กรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่นะฮะจะวิ่งผ่านสถานีตลิ่งชันนะครับซึ่งสถานีนี้นะครับรถไฟทางไกลก็จะไม่จอดนะฮะจะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถธรรมดารถชานเมืองนะฮะรวมถึงรถนำเที่ยวบางขบวนก็จะจอดนะครับแต่ว่าจะจอดที่สถานีด้านขวานะครับซึ่งเป็นทางวิ่งเก่านะทุกคนก็รถธรรมดาที่มีต้นทางที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงหรือว่าสถานีธนบุรีก็จะจอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วที่เข้าออกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บอกเลยไม่จอดนะครับก็จะวิ่งผ่านไปเลยนะฮะจะจอดก็จอดแค่บางบำรุนะฮะแล้วก็วิ่งผ่านตลิ่งชันไปยาวๆเลยนะฮะไปจอดอีกทีก็ศาลายานะครับก็อีก10นาทีนะครับก็ได้เวลาขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ที่3132กรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะซึ่งตามกำหนดการนะครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์มีกำหนดออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะเวลา 4:50 นาทีนะฮะถ้าเป็นเวลาเดิมก็คือบ่าย 2:30 นะครับแต่ว่าเมื่อมีการทำทางคู่ช่วงบ้านคูบัวราชบุรีนะฮะตอนนี้ก็เสร็จในช่วงของสะพีชุมพรแล้วนะครับก็ทำให้ขบวนรถส่วนไปส่วนมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ต้องรอหลีกนะฮะการรถไฟเองก็มีการปรับเวลาการเดินรถนะครับก็คือออกช้าลงแต่ถึงเร็วขึ้นนะฮะก็สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ออกเวลา 4:50 นะฮะก็เป็นเวลาที่ดีนะครับเนื่องจากก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเลิกงานนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดออกบ่าย 2:30 นี่ก็อาจจะต้องลาหัวหน้านะฮะครึ่งวันนะครับถ้าสมมติจะเดินทางนะเพราะว่าบางคนก็เดินทางล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะฮะเพราะว่ากลัวคนเยอะนะครับโดยเมื่อขบวนรถไฟทางไกลนะฮะทุกขบวนนะครับเมื่อเข้าออกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะเมื่อมาถึงสถานีบางบำรุก็จะต้องมารับคอลฟอร์ที่นี่นะฮะแต่ว่าจะไม่มีการรับผู้โดยสารนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:50 แล้วนะครับก็เป็นเวลาที่ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ขบวนที่31นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่นะครับออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนนู่นนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะกำลังเข้าสู่สถานีตลิ่งชันนะครับก็จะเข้าจอดชาน1นะฮะเจ้าหน้าที่กระเป๋านกหวีดให้สัญญาณนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็วิ่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักษ์ที่31นะฮะก็คงจะวิ่งผ่านสถานีตลิ่งชันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ขบวนรถที่254กำลังเข้าสถานีตลิ่งชันเก่านะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็เคาะระฆังนะฮะ
เป็นขบวนรถธรรมดาที่254นะครับหลังสวนธนบุรีนะฮะขบวนรถก็กำลังเข้าพอดีนะฮะเป็นรถจากอัลสตอมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้อัลสตอมหมายเลขอะไรทำขบวนนะครับเอาสตอมหมายเลข4217นะฮะทำขบวน254นะครับจากหลังสวนนะฮะถึงสถานีธนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นตู้โถงนะฮะตู้โถงก็คล้ายๆกับตู้นั่งในรถไฟฟ้า BTS MRT นะฮะทุกคนที่นั่งก็จะเป็น2แถวนะฮะจริงๆตู้โถงนี่ก็มีพวกในรถนำเที่ยวขบวนที่921 926รถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักกระสิทธิ์ด้วยนะฮะผมเองก็เคยนั่งมาเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไปให้นะฮะที่เหลือก็เป็นรถนั่งชั้น3ล้วนๆเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณลักษณ์ที่31นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่ก็กำลังวิ่งผ่านสถานีบางบำรุงนะฮะก็มีการชะลอด้วยนะครับวันนี้ได้ QSY หมายเลข5230นะฮะทำขบวนในวันนี้นะครับอันนี้เป็นตู้ power car นะครับตู้กำลังไฟฟ้านะฮะจ่ายไฟให้กับทั้งขบวนรถและนี่ก็คือตู้ชั้น2นะฮะวันนี้ผู้โดยสารเยอะนะฮะสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณลักษณ์ที่31กรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่นะฮะก็มีการจอดนะฮะเพื่อรับคอลฟอร์นะครับผู้โดยสารดูแล้วน่าจะหิวนะฮะบางคนก็สั่งอาหารมาจากตู้เสบียงกินกันนะทุกคนก็วันนี้ผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะช่วงปิดเทอมแบบนี้หลายๆคนก็พาลูกหลานไปเที่ยวนะฮะทุกคนก็จอดแค่แป๊บเดียวนะฮะเพื่อรับพรบนะฮะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวออกแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณลักษณ์ที่31นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่นะฮะผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรนะฮะวันนี นี่นะครับตู้เสบียงนะฮะทุกคนมีเจ้าหน้าที่ตู้เสบียงคอยบริการอยู่นะฮะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยสารไปกับขบวน31ด้วยนะฮะปิดท้ายที่รถนอนชั้น1นะฮะไปแล้วครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณลักษณ์ที่31กรุงเทพอภิวัฒน์หาดใหญ่นะฮะก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะฮะสถานีต่อไปที่จะหยุดรับส่งผู้โดยสารคือสถานีศาลายานครปฐมแล้วก็สถานีบ้านโป่งราชบุรีเพชรบุรีหัวหินนะฮะคือสถานีต่อไปตามลำดับนะครับเหมือนมีรถดีเซลรางกำลังวิ่งมานะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนสองห้าสี่วันนี้ก็ถือว่าจอดนานพอสมควรเลยนะฮะทุกคนอ
ขบวนรถดีเซลรางจะเข้าเทียบนะฮะไม่รู้ว่าใช่ขบวนฟีเตอร์ธนบุรีนครปฐมหรือเปล่านะครับรถพิเศษช่วยการโดยสารนะฮะบุรีนครปฐมนะฮะวันนี้พวกมา3โบกี้เลยนะฮะผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับผู้โดยสารบางคนนะฮะก็พาลูกหลานไปไหว้พระทําบุญไปเที่ยวนครปฐมในช่วงนี้นะฮะสำหรับขบวนรถฟีดเดอร์นะฮะธนบุรีนครปฐมนะครับช่วงนี้เอาจริงๆรถไฟผู้โดยสารเยอะนะฮะช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับและช่วงเทศกาลนะฮะก็จะยิ่งเยอะนะครับบูมสุดๆก็ช่วงสงกรานต์นะฮะต้องจองตั๋วล่วงหน้านะฮะตอนนี้ก็ได้เวลา254ออกแล้วนะฮะจากสถานีตลิ่งชันนะครับก็จอดนานพอสมควรเลยนะฮะสำหรับขบวน254ซึ่งทำโดยรถจักรอัลสตอม4217นะฮะจอดนานถึงพักใหญ่เลยนะฮะวันนี้ก็วิ่งเข้าสู่สถานีธนบุรีนะครับวิ่งเข้าสู่สถานีธนบุรีนะฮะสำหรับขบวน254นะฮะไปแล้วนะครับสำหรับขบวน254นะฮะวิ่งเข้าสู่สถานีธนบุรีนะครับส่วนฟีดเดอร์ธนบุรีนครปฐมก็กำลังออกนะฮะทุกคนวันนี้พวกมา3โบกี้นะฮะไม่เคยเห็นพวก3โบกี้นานมากเลยนะฮะทุกคนผู้โดยสารเยอะมากนะครับช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับสำหรับขบวนฟีดเดอร์นะฮะบางคนก็อาจจะมีเวลาน้อยนะครับไม่มีเวลาเยอะนะฮะในการพาลูกไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะครับก็สามารถพาไปนครปฐมได้นะฮะตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็มาพอดีเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงกับกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ